ช่วงแฟรนไชส์ขายดีสนับสนุนโดยแฟรนไชส์ขายดีกาแฟขาวทะลุชุมพรร้านกาแฟสดชื่อดังต้นตำรับรสชาติกาแฟหอมกลุ่นกว่า10ปีเปิดรับคนสมัครแฟรนไชส์ลงทุนเริ่มต้น 59,000 บาทสำหรับผู้ที่สนใจอยากเปิดร้านกาแฟสดต้องการสั่งซื้อเมล็ดกาแฟโทร087-009-9405KFC vs Texas Chicken หากพูดถึงร้านไก่ทอดยอดนิยมที่มีสไตล์เดียวกันในเมืองไทยคงจะหนีไม่พ้นกับ KFC และ Texas Chicken ซึ่งเป็นแฟรนไชส์ฟาสต์ฟู้ดสัญชาติอเมริกันที่หลายคนกำลังมองว่าจะเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกันในอนาคตอันใกล้วันนี้เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com มีข้อมูลที่อยากจะมานำเสนอให้ทราบกันค่ะ KFC กำเนิดขึ้นในรัฐเคนทักกี้สหรัฐอเมริการ้านแรกเปิดให้บริการเมื่อปี2482โดยผู้พันฮาแลนด์เดวิดแซนเดอร์ที่สถานีบริการน้ำมันในเมืองคอร์บินก่อนได้รับความนิยมและขายแฟรนไชส์ในปี2495ส่วนไก่ทอดเท็กซัสชิคเก้นเดิมใช้ชื่อว่าเชิร์ชชิคเก้นเป็นการตั้งชื่อตามเจ้าของร้านโดยกำเนิดขึ้นเมื่อปี2495ในเมืองซานอันโตนิโอรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นปีที่ KFC ได้ทำการเปิดขายแฟรนไชส์พอดีแต่ในเวลาต่อมานั้นร้านไก่ทอด Church Chicken ได้ถูกขายให้กับกลุ่ม AFC Church Chicken และบริษัทนี้ก็ได้ทำการขาย Church Chicken ต่อไปอีกครั้งให้กับบริษัท Acapita ซึ่งเป็นบริษัท Venture Capital Islam จากจุดนี้เองทำให้เมนูของ Church Chicken ได้ถูกเปลี่ยนเป็นฮาลาลด้วยเช่นกันขยายฐานลูกค้ามุสลิมเพิ่มขึ้นอีกต่อจากนั้น Church Chicken ก็ได้ถูกขายอีกครั้งให้กับบริษัท Private Equity Firm ที่ชื่อว่า Fireman Fisher & Law สำหรับประเทศนอกแถบอเมริกาเหนือจะเรียกร้านไก่ทอด Church Chicken ว่า Texas Chicken เหมือนกันกับในเอเชียและขยายการเติบโตด้วยแฟรนไชส์อย่างเงียบๆแต่น่ากลัวซึ่งประเทศไทยก็ยังเป็นหนึ่งในนั้นโดยบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือOR ในเครือปตท.ได้เป็นผู้นำเข้าร้านไก่ทอดเท็กซัสชิคเก้นปักหมุดตามปั๊มปตท.นั่นเองโดยในปี2562ปตท.ได้ขยายสาขาเท็กซัสชิคเก้นไปกว่าแล้ว45สาขาทั่วประเทศทั้งในปั๊มน้ำมันและนอกปั๊มและได้วางแผนเปิดสาขาไม่ต่ำกว่า80สาขาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าโดยมีทำเลในสถานีบริการน้ำมันในเครือมากกว่า 1,800 แห่งทั่วประเทศสำหรับ KFC แต่ก่อนนั้นยำประเทศไทยเป็นผู้บริหารและผู้ให้สิทธิ์แฟรนไชส์ร้านอาหารบริการด่วน KFC และ Pizza Hut ในประเทศไทยโดยดำเนินกิจการ KFC ในไทยมากกว่า20ปีแต่เดิมใช้ชื่อบริษัทไทยคอนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดจากนั้นได้ทำการเปลี่ยนเป็นบริษัทยำเรสเตอรองอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545จนถึงปัจจุบันแต่รู้กันหรือไม่ว่าปัจจุบันบริษัทยำเรสเตอรองอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดได้ทำการขายแฟรนไชส์ให้กับกลุ่มทุน3รายใหญ่ไปหมดแล้วปัจจุบัน KFC ในเมืองไทยมีจำนวนกว่า826สาขาและช่วงกลุ่ม3ราย CRG 283สาขาเรสเตอรอง RD 207สาขา The QSR Thai Brave 336สาขาหากเปรียบกันแล้ว KFC กับ Texas Chicken หากจะเป็นคู่แข่งกันแบบเปิดไพ่หงายหน้าใส่กันคิดว่าคงไม่ใช่เพราะอย่าลืมว่าในตลาดไก่ทอดเมืองไทยก็ยังมีอีกหลากหลายแบรนด์ไม่ว่าจะเป็น McDonald's, Cheddar, ธุรกิจ5ดาว Bonchon Chicken เป็นต้นแต่ที่แต่ละแบรนด์ต่างก็มีแฟนคลับที่เหนียวแน่นแต่อาวุธที่ KFC กับ Texas Chicken จะห้ำหั่นกันนั้นน่าจะขึ้นอยู่ที่เงินทุนและทำเลTexas Chicken เป็นกลุ่มของปตท.ที่เป็นเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์กาแฟอเมซอนที่มีจำนวนมากกว่า 2,000 สาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีความได้เปรียบและแตกต่าง KFC ตรงที่มีพื้นที่รองรับจำนวนมากจากสถานีบริการน้ำมันปตท.ที่มีมากมายอยู่ทั่วประเทศมากกว่า 1,800 แห่งที่เป็นเอาท์เลทได้สบายต่างจาก KFCที่เป็นผู้รับผิดชอบต้องแสวงหาทำเลดีตามศูนย์การค้าย่านชุมชนหรืออื่นๆเป็นหลักและที่สำคัญยังแยกการบริหารโดย3กลุ่มทุนใหญ่จึงทำให้ขาดความเป็นเอกภาพเกิดการแข่งขันกันเองอีกและนี่คือจุดแข็งของเท็กซัสในการเจาะตลาดสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจ
สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ